ักเรียนนะวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคุณครูดีใจได้มาพบนักเรียนวันนี้วันอะไรคะวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์นะอ่ะเราจะมาพัฒนาสมองกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเรียนหนังสือเนี่ยเราต้องพัฒนาสมองของเราก่อนเพื่อที่จะให้ความมีความตื่นตัวกระปรี้กระเป๋าในเรื่องการเรียนเช้าๆนะคะอ่ะนักเรียนเคยร้องเพลงนี้ไหมเพลงอะไรเออตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมอ่ะลองนะลองนะเสร็จแล้วนักเรียนตบมือ2ชุดแล้วก็เย้เข้าใจยังคะอ่ะพร้อม1 2 3ตบมือตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบให้ดีกว่าเดิมตบมือสองครั้งอีกชุดเอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งจังเลยเก่งจังเลยอ้าวล่ะนะนักเรียนเรารู้ไหมว่าเราใช้เครื่องมืออะไรนะที่จะให้เรารู้เรื่องเวลาแต่ละวันเนี่ยยกมือค่ะยกมือแล้วตอบทีละคนทีละคนยกมือแล้วห้ามพูดนะให้คุณครูชี้ก่อนอ่ะปฏิทินอะไรอีกคะใครคิดได้อีกนาฬิกายืนขึ้นตอบค่ะนาฬิกาค่ะเพื่อนเก่งไหมคะมีใครจะตอบอีกคะมีอย่างอื่นอีกไหมเออมีอะไรอีกไหมที่จะบอกเวลาเวลาได้อะโทรศัพท์โทรศัพท์อ๋อในโทรศัพท์มีนาฬิกาไหมลูกมีดูเป็นไหมคะโอ้ที่ไหนอีกที่ไหนอีกลูกนาฬิกามีแท็บเล็ตต่อไปนะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าที่ไหนที่ไหนบ้างทำให้เรารู้เวลาก็คือพวกนาฬิกาปฏิทินแต่ในสมัยโบราณนะคะในสมัยก่อนเขาใช้ดูอะไรรู้เปล่าพระอาทิตย์โอ้ยกมือตอบสิลูกตอบสิคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ถ้าตอนเช้าเป็นยังไงลูกพระอาทิตย์กำลังส่องแสงเริ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วยังไงอีกมันก็ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมคะหมุนไปเรื่อยใช่ไหมคะถึงเวลาตรงศีรษะเราพอดีแล้วคือเวลาไหนคะเยี่ยมเยี่ยมเวลาเที่ยงนะคะเที่ยงแล้วมันก็เลื่อนลงไปอีกถึงเวลาไหนละเย็นตอนเย็นแล้วเราก็จะเลิกเรียนก็จะกลับบ้านกันตอนเย็นใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำกิจกรรมในบ้านเราแล้วก็ทำไมคะทานข้าวแล้วก็หลับแล้วก็นอนฝัดบ้านถูบ้านด้วยอีกล้างจานทำให้แม่ทุกวันเลยเหรอเก่งนะไหนใครช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานเหรออู้เก่งจังเลยลูกหุงข้าวเป็นไหมคะเป็นหุงตอนไหนตอนเย็นตอนเย็นตอนเช้าหุงทันไหมลูกทันทันด้วยเหรอแต่เช้าอ่ะแม่ตื่นมาหุงคุณแม่หุงตอนตีห้าแต่นักเรียนทำไม่ทันหรอกค่ะใช่ไหมคะแต่นักเรียนจะมีโอกาสช่วยตอนเย็นใช่ไหมลูกเวลากลับจากโรงเรียนแต่นักเรียนต้องทำไมคะเวลาจะช่วยคุณพ่อคุณแม่หุงข้าวต้องระวังอะไรคะไฟดูดนะเราต้องทำไมก่อนเช็ดมือให้ทำไมให้แห้งทำไมถึงต้องให้แห้งใครรู้เพราะไฟดูดทำไมล่ะทำไมอ่ะเพราะน้ำมันเป็นยังไงฮะน้ำมันเป็นสื่อนะคะไปโดนปลั๊กแล้วทำให้ช็อตเราได้นะแล้วเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะเมื่อวานนี้วันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันนี้วันอะไรวันจันทร์แล้วพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรวันอังคารยอดเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมวันนี้วันจันทร์เมื่อวานนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอังคารเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่นักเรียนมาโรงเรียนคือตอนอะไรคะตอนเช้าเช้าแล้วไปตอนไหนคะที่ผู้ปกครองว่าดูจากแสงอาทิตย์ได้อะเนาะ
กลางวันกลางวันอ้าวต้องอ่านสิอ่านว่าอะไรคะเวลาเช้าอีกเที่ยวดูเวลาเช้าเวลาเช้าอีกครั้งหนึ่งค่ะเวลากลางวันอีกเวลาหนึ่งอีกเวลาหนึ่งเวลาเวลาเย็นสวยไหมคะลายมือคุณครูสวยไหมคะสวยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนหนังสือนั่นเองก็ต้องเขียนให้สวยๆด้วยใช่ไหมคะหัวกลมชัดเจนดูให้เขียนให้ดีๆแล้วหนูก็จะเป็นคนที่ลายมือสวยนะคะใครอยากลายมือสวยบ้างนักเรียนก็ต้องฝึกอะไรคะฝึกคัดฝึกเขียนบ่อยๆนะคราวนี้เวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นบ่งบอกให้รู้ว่าเวลาเช้าเมื่อเช้านี้เราผ่านมาแล้วยังผ่านมาแล้วตอนนี้ทำไมล่ะคะเริ่มสายๆแล้วใช่ไหมคะต่อไปล่ะคะต่อไปจะเป็นวันจะเป็นเป็นกลางวันแล้วแล้วไปก็จะไปเย็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็คืออดีตนะอดีตสิ่งที่กำลังจะถึงก็คือที่อดสิ่งที่กำลังปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่อยู่เดี๋ยวนี้ณเวลานี้เราเรียกว่าปัจจุบันคุณครูกำลังสอนชั่วโมงนี้วิชาประวัติศาสตร์คือปัจจุบันเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมาแล้วที่เธอเข้าแถวครบธงชาตินั้นคืออดีตอดีตแล้วต่อไปจะเลิกเรียนแล้วตอนเย็นก็คือเป็นอนาคตซึ่งอนาคตนั้นเรายังไม่ถึงใช่ไหมคะปัจจุบันคือตอนนี้ณเวลานี้จึงเรียกว่าเป็นเวลาปัจจุบันส่วนที่ผ่านมาแล้วอดีตนั้นคือเมื่อเช้านี้ที่เธอทำกิจกรรมหน้าเสาธงนั้นน่ะคือผ่านมาแล้วเอาละนักเรียนเข้าใจรู้จักคำว่าอดีตปัจจุบันอนาคตหรือยังรู้จักแล้วนะคะใครมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรบ้างเมื่อตอนอดีตเมื่อเช้านี้นักเรียนตื่นนอนมาเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรประทับใจบ้างคะมีไหมตื่นนอนมาเนี่ยมีอะไรประทับใจสำหรับนักเรียนบ้างมีไหมใครมีประสบการณ์อะไรบ้างไม่มีเลยเหรอคะอย่างเช่นอุ้ยคุณแม่ทำกับข้าวให้เรากินวันนี้อร่อยมากเลยมีไหมใครประทับใจบ้างนายประทับใจเรื่องอะไรล่ะคะยืนขึ้นตอบสิลูกเมื่อเช้าหนูประทับใจเรื่องอะไรบ้างคะชอบใจที่คุณแม่ทำอะไรให้กินมีไหมหรือประทับใจอย่างอื่นมีไหมกับข้าวอะไรล่ะคะหนูชอบอะไรหนูชอบทานอะไรอ๋อเมื่อเช้านี้เขาชอบน้องแบมชอบต้มข้าวต้มกุ้งในฝีมือของคุณแม่เขาทานได้เยอะไหมลูกได้เยอะเช้าๆนี่ยังต้องทานข้าวไหมคะข้าวเพราะต้องทานด้วยเพราะว่าสมองเรานี่กำลังรับกำลังต้องการอาหารที่ไปบำรุงตอนเช้านักเรียนอดไม่ได้เลยนะอดอาหารไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่าจะมารอทานแต่ตอนกลางวันที่โรงเรียนหรือมารอทานนมที่โรงเรียนไม่เพียงพอสำหรับนักเรียนนะคะเราต้องทานข้าวมาจากบ้านอ้าวใครประทับใจอะไรอีกกลุ่มนี้ตอบแล้วแล้วกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มไหนจะตอบยกมืออ้าวหนูอ้าวประทับใจอะไรคะเมื่อเช้ายืนขึ้นเลยค่ะเมื่อเช้าแม่หนูผัดข้าวผัดให้กินเป็นอาหารที่หนูชอบใช่ไหมคะแล้วหนูทานได้เยอะไหมลูกตอบดังๆค่ะเยอะค่ะหมดจานเลยไหมทำไมทานหมดล่ะอร่อยมากแล้วทิ้งข้าวได้ไหมทิ้งกว้างได้ไหมไม่ได้เราสงสารใครคะแม่สงสารแม่เหรอชาวนาชาวนาที่เขาทำข้าวให้เรากินนะเราต้องทานให้หมดอย่าให้เหลือติดจานเลยอ้าวกลุ่มไหนจะตอบใครอีกสองกลุ่มแล้วกลุ่มไหนจะชนะเอาเร็วๆๆประทับใจอะไรเอ่ยเมื่อเช้านี้ตอบสิคะยูโรแม่ทำไข่ดาวให้กินเหรอออร่อยมากเลยใช่ไหมคะเก่งค่ะเก่งค่ะกลุ่มนี้ล่ะคะประทับใจอะไรอีกแล้วต้องตอบด้วยนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนาฬิกาเดินแล้วจะแพ้แล้วเดี๋ยวๆๆประทับใจอะไรบ้างเมื่อเช้านี้หนูตื่นนอนเป็นยังไง
ตื่นนอนเช้าป่ะใครตื่นนอนแต่เช้าบ้างเอาตอบสิประทับใจอะไร ไม่ตอบไม่ตอบ เอาไม่ตอบเหรอเร็วเดี๋ยวแพ้นะมีกลุ่มเดียวที่ไม่ตอบเอาคิดแล้วทุกคนต้องคิด กลุ่มนี้5คนต้องคิดมีความประทับใจอะไรบ้างเมื่อเช้านี้นักเรียนไม่ตอบเลยไม่เก่งเลยค่ะอ้าวเอาใครจะตอบเดี๋ยวให้เวลาอีก1นาที1 1 1 1 1 1เร็วๆๆๆประทับใจเรื่องอุ้ยเมื่อเช้านี้หนูตื่นนอนขึ้นมานะมาโรงเรียนแทบไม่ทันเลยแล้วโดนใครครูตีโดนแม่ทำไมเอาโดนนักเรียนคิดติดคิดนะต้องคิดอ่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยังนึกไม่ออกสิ่งที่ประทับใจยังนึกไม่ออกเอาไว้เดี๋ยวคำถามหน้านะคำถามหน้านะเราต้องตอบได้นะคะคราวนี้เรามาดูว่าในอนาคตเนี่ยคราวนี้คำถามนี้แล้วนะเราต้องตอบได้ในอนาคตในวันข้างหน้านู่นเราจะได้ไปอยู่ชั้นปออะไร3ต่อไปข้างหน้านู่นป .4 ปออะไรอีกป .5 ปออะไรอีกป .6 นักเรียนก็จะโตขึ้นเป็นอะไรไปละเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะอ้าวเมื่อนักเรียนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอยากเป็นอะไรติ๊กตอกคิด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 ทุกคนต้องคิดอ้าวใครคิดว่าเราอยากเป็นอะไรในวันข้างหน้าอึ๊บดังๆค่ะยืนขึ้นยืนค่ะยกมือแล้วยืนด้วยอยากเป็นทหารหญิงอ้าวใครอีกคะหนูอยากเป็นนักมวยยืนขึ้นค่ะอ้าวตอบอยากเป็นนักมวยโอ้โหสั้นอยากเป็นนักร้องแล้ววันนี้พอจะร้องเพลงให้ฟังได้ไหมได้อ่ะยูโรอยากเป็นในร้อยโอ้โหฝันได้เก่งมากยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นอยากเป็นอะไรคะนายกอยากเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้เท่เลยเท่เลยอ่ะใบเต้ยคุณหมออุ้ยคุณหมอนี่ไม่กลัวเข็มเหรอคะอยากเป็นทำไมถึงอยากเป็นอ้าวไหนตอบขึ้นสิไหนไหนคิดดิทำไมถึงอยากโอ้จะได้ช่วยคนป่วยไข้ใช่ไหมคะอ๋อแล้วไม่กลัวเลือดเหรอคะไม่กลัวอ้าวใครใครนะใครนะใครนะอ้าวหนูตอบสิคะอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักบินโอ้โหนักบินอยู่ที่ไหนบนเครื่องโอ้จะได้บินไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวโอ้ฮะอยากเป็นตำรวจหญิงเหมือนกันเลยอ่ะอย่างอื่นอย่างอื่นอ่ะยืนขึ้นแล้วตอบได้ค่ะอยากเป็นคุณหมออ่ะอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารเหมือนกันเลยไม่เห็นมีใครอยากเป็นคุณครูเลยอ่ะหนูอยากเป็นคะหนูอยากเป็นคุณครูฮะอยากเป็นคุณครูอยากเป็นคุณครูเหรอเอาใหม่สิใครอยากเป็นคุณครูยกมือโอ้โหเก่งมากเลยทำไมถึงอยากเป็นคุณครูอ่ะยืนตอบสิจะได้มีความรู้ทำไมถึงอยากเป็นคุณครูคุณครูมีอาชีพอะไรคุณครูมีอาชีพสอนหนังสือนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนจะได้ทำไมเก่งมากๆแล้วจะได้ทำไมอีกมีความรู้อยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรอยู่ขึ้นอยู่กับเราได้เรียนหนังสือใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าเราเรียนหนังสือไม่ฉลาดเราจะอยากเป็นอย่างที่เราฝันได้ไหมลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมขยันเรียนหนังสือใช่ไหมคะมาโรงเรียนทุกวันทุกวันไม่จำเป็นก็อย่าหยุดวันนี้มาพรุ่งนี้ก็มามะรืนนี้ก็มาทุกวันนะคะคราวนี้นักเรียนมีความฝันแล้วคุณครูจะให้นักเรียนลองบันทึกดูนะคะเหตุการณ์ในแต่ละวันเนี่ยทำเป็น mind mapping ว่าเหตุการณ์ในแต่ละวันเนี่ยช่วงเช้าเดี๋ยวทำลงในกระดาษนะคะคุณครูจะแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ1แผ่นนะคะคนละ1แผ่นอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่นักเรียนจะออกแบบนะคะจะออกแบบตรงกลางเหตุการณ์สระเอหอหีบ
หตุการณ์นะคะใน1วันเหตุการณ์ใน1วันอ้าวปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่ากลางวันนะคะเวลากลางวันเนี่ยนักเรียนทำอะไรบ้างนะคะที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแล้วก็คือเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อเช้าเช้านี้นักเรียนทำอะไรบ้างแล้วก็ตอนเย็นน่ะลองคิดดูซิว่าเราจะทำอะไรบ้างตอนเย็นถ้าเรากลับไปบ้านนะคะไปเขียนมาเลยแล้วก็ทำไมระบายสีให้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แยกได้นึกออกไหมลูกเช้านี้ทำอะไรบ้างตื่นนอนมาทำอะไรบ้างไหนตอบสิคะตื่นนอนทำอะไรบ้างอาบน้ำเธอก็เขียนมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทำอะไรอีกคะซักผ้าด้วยเหรออะไรอีกแล้วตอนเช้าพยายามนึกรีดผ้าอะไรอีกคะทานข้าวมาหรือเปล่าเข้าห้องน้ำมาเปล่าใช่ช่วงนี้คือทำตอนช่วงไหนคะช่วงเมื่อเช้านี้นะคะเอาต่อไปเดี๋ยวกลางวันเนี่ยนักเรียนก็ยังอยู่ที่โรงเรียนตลอดเลยจะทำอะไรบ้างล่ะที่โรงเรียนเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยคุณครูไม่เขียนให้นะให้นักเรียนคิดเองนะจากความรู้ที่ได้ไปเอาตอนเย็นซึ่งเรายังไม่ถึงใช่ไหมคะซึ่งยังไม่ถึงนักเรียนคิดว่าเย็นเนี่ยเราจะไปทำอะไรที่บ้านเราจะไปทำอะไรที่บ้านคิดเอาไว้ว่าเราจะช่วยพ่อแม่ทำอะไรดีนะที่บ้านเราโอเคไหมไหนใครเข้าใจงานแล้วดีมากคุณครูก็จะหัวหน้าหัวหน้ารังสรรค์มาลูกมารับกระดาษไปแจกเพื่อนนะคะคนไหนที่ไม่ใช่หัวหน้าเอามาที่แต่ละกลุ่มมาเลยค่ะหัวหน้ากลุ่มนี้5แผ่นนะคะ1เอาไปแจกลูกน้องคนละ1แผ่นหัวหน้ามาคนเดียวค่ะแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะคิดเองว่าจะทำแนวไหนแจกเพื่อนนะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาการทำไม้แม่ปิ้งต้องมีอะไรบ้างนะยางลบดินสอไม้บรรทัดใช่ไหมคะแล้วมีสีหรือเปล่ามีสีเพื่อให้เกิดผลงานที่สวยงามนะคะถ้าไม่มีก็ขอยืมเพื่อนนะขอยืมเพื่อนเพื่อนใจดีอยู่แล้วเพื่อนต้องให้เราใช้เอาออกแบบ My Mapping เองนักเรียนลงมือทำเลยค่ะปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้ในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดพร้อมเลยค่ะทำงานขณะที่เรียนทำงานนะลูกคุณครูจะดูนะว่านักเรียนเขียนหนังสือสวยหรือเปล่านะเขียนหัวกลมชัดเจนไหมทำงานสะอาดไหมนะแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์เลยผลงานของเราเอามาโชว์หน้าห้องใครทำสวยเดี๋ยวให้ออกมาอภิปรายแล้วก็ได้เยอะๆด้วยนะคิดมาให้ได้เยอะใครได้เยอะที่สุดก็จะเก่งยิ่งขึ้นเธอมีความรู้มากขึ้นนะคะลงมือทำค่ะอุปกรณ์คนไหนถ้าไม่มีอะไรก็แบ่งให้เพื่อนในกลุ่มเราได้นะคะกลุ่มนี้มีสีบ้างไหมลูกกลุ่มนี้มีสีบ้างไหมคะไม่มีสีเลยเดี๋ยวคุณครูหาให้นะดินสอมีมาหรือเปล่าคะมีไหมคะทำเลยค่ะใครไม่มีดินสอบ้างมีไหมมีนะอุปกรณ์พร้อมนะน่ารักมากเลยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เตรียมอุปกรณ์ให้เธอได้ดีมากทำเลยค่ะให้เวลามีเวลาจำกัดด้วยนะไม่ใช่ไปถึงชั่วโมงอื่นนะก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ต้องเสร็จ
ต้องเซตอย่านั่งเฉยๆไม่ได้นะปฏิภาณนั่งเฉยๆไม่ได้นะคะทำได้เลยค่ะน้องทรายต้องเร็วนะลูกนะใครคิดได้เยอะแล้วจะเป็นคนเก่งร้องเพลงไปด้วยก็ได้ทำงานไปด้วยแล้วร้องเพลงไปด้วยเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะเพลงอะไรล่ะที่สอนที่เราร้องไปเมื่อเช้าเนี้ยปรบมือห้าครั้งใช่ไหมคะตบให้ดังกว่านี้ทำงานไปร้องเพลงไปเราก็จะมีความสุขงานก็จะออกมาได้สวยไหนลองร้องให้ฟังมาดิร้องได้ไหมไม่ร้องแล้วเบื่อแล้วไหนลองร้องจ้ะปรบมือหาครั้งตบให้ดังกว่านี้ร้องไปทำงานไปตบใหม่อีกทีอะไรอีกอ่ะต่อร้องไปเรื่อยๆวนไปวนไปเรื่อยถ้าคุณครูไม่ชัดนักเรียนดูตรงนี้ก็ได้นะลูกนะเวลาเช้าทำอะไรเวลากลางวันทำอะไรเวลาเย็นละจ้าทำอะไรคุณครูขยับเอาตัวใหญ่ๆมาให้นักเรียนใช้ตรงนี้ใครเขียนหนังสือตามคุณครูได้เธอจะยอดเยี่ยมในวันข้างหน้านะคุณครูตอนเด็กๆนะคุณครูได้คัดลายมือสวยประกวดได้รับรางวัลบ่อยมากนะคะคุณครูได้ฝึกตั้งแต่ตอนเล็กๆนี่แหละเพราะฉะนั้นนักเรียนยังไม่สายเกินไปทำนะคะทำตามคุณครูจึงไม่ใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช้ต้องใช้มือเขียนเองนะคะเพราะว่านักเรียนยังเล็กนักเรียนต้องเอาตามแบบต้องเอาตามแบบคุณครูยังไม่ได้อะไรเลยนะจ๊ะคุณป้าเอาเร็วหนูเข้าเวลามันเดินแล้วเร็วแล้วเวลาไม่รอคอยแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงคุณครูจะคุณครูคนอื่นก็จะมาสอนแทนเราอีกจะเปลี่ยนคุณครูภาษาอังกฤษแล้วโอ้ยลายมือน้องแบมยอดเยี่ยมเลยอ่ะเรียนแบบคุณครูได้เยี่ยมจริงๆเลยน่าน่ะเอาเจอแล้วเจอคนเก่งแล้ว1คนแล้วกลุ่มนี้จะมีไหมนะหูน้องหนูอยู่ตรงกลางล่ะคะลูกหวายได้ค่ะโอ้โหคนนี้ก็เขียนสวยเดี๋ยวถ้าหากว่าได้ลงสีไปอีกนะจะยิ่งสวยฝั่งนี้อีกโอ้ยยอดเยี่ยมแม่น่าเชื่อเลยว่านักเรียนป.2 ปีนี้เก่งมากเลยอ่ะคิดให้ได้เยอะๆนะแล้วเดี๋ยวครูจะเอาตัวอย่างมาเอามาอ่านให้เพื่อนฟังหน้าห้องว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเราได้ปฏิบัติอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ขณะนี้เราได้ทำอะไรนะตอนกลางวันเนี่ยทำอะไรมาบ้างแล้วก็อนาคตตอนเย็นเนี่ยเราจะกลับไปบ้านเนี่ยเราจะไปทำอะไรนะหรือตอนเลิกเรียนแล้วเราจะทำอะไรคิดมาให้ได้เยอะๆเร็วๆครับยูโรคิดได้ไหมครับคิดได้ไหมครับยังเมื่อเช้าเนี่ยทำอะไรบ้างอะตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเข้าห้องน้ำเปล่าอาบน้ำใช่ไหมคะทานข้าวเออแย่ๆเลยคิดมาใครเขียนคำไหนไม่ได้ในสิ่งที่หนูคิดนะยกมือขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะไปสะกดให้ฟังคุณครูจะไปบอกให้ฟังอย่างเช่นหุงข้าวคุณครูครับเขียนหุงข้าวไม่ได้ครับเดี๋ยวบอกให้นะเพราะนักเรียนเพิ่งจะขึ้นมาป.2 แรกๆอาจจะยังไม่เก่งนักคุยได้นะปรึกษาหารือกันได้นะไม่ใช่เงียบนะคุยกันได้กันได้เอ๊ะเมื่อเช้าเราทำอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่านะปรึกษาในกลุ่มเรานะคุยกันถ้านักเรียน
ขียนอะไรไม่ได้นักเรียนสงสัยก็มาเปิดดูในหนังสือได้นะคะค้นคว้าเราใช้วิธีค้นคว้าได้ในหนังสือจะมีบอกเลยว่าเมื่อตอนเช้าทำอะไรบ้างนะทำอะไรมันจะมีให้นักเรียนก็ลอกไปได้นะดูตามหนังสือแล้วก็ลอกใส่ลงไปนักเรียนค้นคว้าเป็นแล้วโดยที่ใช้หนังสือของเรานี่แหละนะคะหรือใครไม่คิดไม่ค้นคว้าก็จะคิดเองคิดเองเลยจากประสบการณ์จากที่บ้านเราเลยนะเรามีประสบการณ์อะไรมาบ้างก็จดบันทึกเอาไว้นะคะถ้าอย่างนี้มันเกินมาแล้วก็ออกมาเป็นบนโต๊ะหน่อยสิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาแก้เป็นไหมแก้ปัญหาโดยเอาลงข้างล่างก็ได้เข้าใจไหมคะว่าไงครับปฏิภาณปฏิภาณทำอะไรอยู่ไหนดูสิอ๋อแค่นี้เองเหรออ่ะทำไปเลยเก่งลูกพยายามนะครับตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นเม็ดอะไรเนี่ยลูกเดี๋ยวดูเพื่อนบ้างก็ได้นะดูตาต้าช่วยสอนเพื่อนบ้างนะคะเพราะปฏิภาณเขาไม่ค่อยทันเรานะปฏิภาณพยายามไหมลูกพยายามเรียนเนาะเรียนให้ทันเพื่อนนะคะดูตัวอย่างเขาตาต้าช่วยสอนเพื่อนด้วยนะเพราะเพื่อนเราเนี่ยอ่อนกว่าคนอื่นเขาเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะคะเพื่อเขาได้เสร็จงานพร้อมเราถ้าเราไม่ช่วยเขาจะเสร็จงานพร้อมกันไหมไม่พร้อมแล้วปฏิภาณก็ต้องขวนขวายด้วยนะดูตามเขาก็ได้เขาไม่หวงหรอกให้ลอกได้ไหมตาต้าได้ไหมคะช่วยเพื่อนคิดด้วยได้ไหมคะได้ช่วยกันนะกลุ่มนี้ต้องช่วยปฏิภาณเยอะหน่อยนะตกแต่งงานของเราให้สวยงามเมื่อนักเรียนจะตกแต่งงานให้สวยงามเนี่ยอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะลูกชื่อคุณครูจะไม่รู้ว่านักเรียนดูก่อนนักเรียนเงยหน้าดูก่อนนะคะเวลานักเรียนจะส่งงานทุกครั้งนักเรียนต้องเขียนอะไรคะเขียนชื่อถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อแล้วคุณครูจะรู้ไหมว่างานชิ้นนี้ของใครไม่รู้นะสวยงามขนาดไหนก็ไม่รู้ของใครแล้วจะมีคะแนนได้ไหมลูกไม่มีวันนี้มีคะแนนเต็มด้วยนะคะแนนเต็ม10คะแนนมีคะแนนเต็มด้วยนะอย่าลืมเขียนชื่อนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยหรือนักเรียนกลัวลืมก็เขียนชื่อไว้เลยข้างล่างเขียนชื่อเลยนะคะใครลืมใครกลัวลืมก็เขียนชื่อไว้เลยอยู่ห้องไหนชั้นอะไรสีเยอะแยะเลยอันนั้นแหละสีเยอะๆอย่างเงี้ยก็ทำให้สวยๆนะเพราะว่าเรามีสีเยอะเราก็สามารถที่จะทำมีโอกาสแต่งให้สวยเยอะแยะเลยนะเพราะสีมันมากมายเก่งแล้วค่ะน้องทรายวันนี้เยี่ยมเลยน้องทรายเก่งทำงานเร็วขึ้นรู้ไหมคะคราวนี้แล้วล่ะตอนเช้าน้องทรายทำอะไรมาบ้างก็ขีดมาเขียนไปใครจะออกแบบมายังไงก็ได้นะอาจจะเอารูปวงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่เธออาจจะเป็นรูปแมวรูปการ์ตูนอะไรก็ได้แต่ส่วนมากนักเรียนเห็นเอาอย่างคุณครูหมดเลยอ่ะนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมลองเติมหางสักหน่อยสิจะเป็นอะไรลองเติมหัวมันออกมาสักหน่อยจะเป็นอะไรใช่ไหมคะเป็นแมวก็ได้เป็นหมูก็ได้เนาะเป็นหมาเป็นม้าก็ได้ทั้งนั้นแหละนะก็แต่งเติมมาให้สวยงามนะน้องโอ๊ตขำน้องโอ๊ตขำเอาเป็นรูปหมาไหมนะที่บ้านเลี้ยงหมาหรือเปล่าครับไม่ได้เลี้ยงบ้านใครเลี้ยงหมาบ้างโอ้เลี้ยงหมาไว้ทำอะไรเอาไว้เห่าเห่าทำไมเอาไว้เฝ้าบ้านค่ะแล้วเราใช้งานหมาเนี่ยให้มันเฝ้าบ้านเราเนี่ยแล้วเราต้องให้อะไรมันกินด้วยฮะข้าวให้อาหารกินก้างกินก้างไม่ได้เพราะอะไรลูกติดคอก้างไปติดคอใช่ไหมคนยังกินไม่ได้เลยใช่ไหมคะแล้วจะให้หมากินได้ไงเนอะหมาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรลูกที่คำสุภาพหน่อยสุนัขสุนัขเอาระบายสีได้แล้วได้แค่ไหนแค่นั้นเอาเริ่มระบายสีค่ะเร็วค่ะระบายสี
เดี๋ยวจะได้ออกมาอภิปรายหน้าห้องแล้วปฏิภาณครับเดี๋ยวไม่มีคะแนนนะครับนักเรียนอยากได้คะแนนเต็มไหมฮะอยากได้คะแนนเต็มไหมคะอยากได้คุณครูบอกว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่เมื่อกี้10คะแนนลองดูซิว่านักเรียนจะได้คนละกี่คะแนนระบายสีได้แล้วค่ะเอากลุ่มนี้เริ่มระบายสีแล้วอ่ะทามเร็วใบเตยเร็วค่ะไหนใบเตยติดขัดตรงไหนเวลาเช้าใบเตยทำอะไรบ้างบอกคุณครูสิอ้าวกินข้าวเขียนสิคะกินข้าวกินข้าวกออีนอกินกอไก่นะได้ค่ะได้ค่ะกออีนอกินขออาวอขาวไม่ถูกข้าวแล้วใบเตยทำอะไรได้อีกตอนเช้าไหนบอกคุณครูสิทำอะไรได้อีกไหนบอกสิที่เขียนไม่ได้ที่คิดได้แต่เขียนไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายถามได้อะทำอะไรอีกตอนเช้าใบเตยทำอะไรมาอีกกินข้าวแล้วไม่ล้างหน้ากินได้ไหมไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันกินข้าวได้ไหมไม่ได้เขียนด้วยล้างหน้าล้างจานใช้ลอลิงค่ะอ่ะทำมาล้างจานใช้ลอลิงนะคะอ่ะล้างหน้าเนี่ยอันนี้นะแล้วขีดไปสิขีดไปแล้วก็เติมมารู้ไหมคะหลายปฏิภาณโอ้สวยเก่งนะเก่งแล้วค่ะหุงข้าวตอนไหนลูกตอนเช้าปฏิภาณเราไม่เขียนเลยตอนเช้าก่อนนะครับเขียนตอนนี้เขียนตอนเช้าตรงนี้นะเขียนว่าตอนเช้าตอนเช้านะคะอันนี้ตอนไหนทำตอนเนี้ยตอนกลางวันปฏิภาณเขียนตรงนี้ตอนกลางวันแล้วตรงนี้ตอนไหนคะตอนเย็นหนูเขียนตอนเย็นนี่เห็นไหมปฏิภาณเนี่ยเขาพยายามมากเลยนะเขาพยายามทำงานหนูเอาตัวอย่างเขาเลยเขาเรียนอ่อนเขาไม่ทันพวกเราแต่เขาพยายามนะนักเรียนดูงานของเพื่อนเร็วเห็นไหมสวยได้ยังเริ่มดีแล้วใกล้เสร็จแล้วเร็วเร็วอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงไหนของคนนี้ก็โอเคแล้วยังไม่ได้ระบายสีนะอีกแป๊บนึงทำทันไหมคะทันไหมคะจะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วไข่มุกเร็วๆเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกแบบพิพายหน้าห้องเร็วให้เสร็จโอ้ยกลุ่มนี้เก่งมากเลยอ่ะโอ้ยไหนไข่มุกดูสิโอ้โหแต่สกปรกไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรเสร็จแล้วครับแล้วช่องนี้ล่ะช่องนี้ระบายด้วยสิครับเนี่ยตรงนี้ก็ระบายด้วยแต่ว่ามันใหญ่ไปนะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จล่ะคะตรงนี้ด้วยระบายมานักเรียนอาจจะไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้หนูใช้แบบนี้ก็ได้เนี่ยใช้อย่างนี้ไปเลยวนอย่างนี้ไปเลยนะนักเรียนดูตัวอย่างอย่างนี้นักเรียนไม่ต้องมาใช้บรรทัดขวางไปขวางมาหรอกนะเพราะว่ามันเสียเวลานักเรียนใช้สีนะลูกนะเนี่ยวนไปเลยเนี่ยนะเนี่ยวนไปเลยนะคะเนี่ยมาแค่นี้เองงานก็จะเสร็จเร็วนะคะแล้วก็ไประบายสีส่วนนี้มาตกแต่งมาให้สวยงามคนนี้ยังไม่เขียนชื่อนะคะเดี๋ยวลืมเอาเขียนซะเลยนะไปเล่นก่อนทำการบ้านเร็วค่ะเดี๋ยวใช้สีวนไปเลยนะเนี่ยเวลาเหลือน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไม่เสร็จนะทำอย่างที่คุณครูพูดเลยนะไม่ต้องเป็นระบายอย่างนี้ใช้สีวนกำขอบไปเลยนะคะเอาคิดได้เร็วๆค่ะปฏิภาณเสร็จแล้วเหรออ๋อเดี๋ยวคุณครูจะให้ปฏิภาณมาพูดหน้าห้องได้มะได้มะฮะลองดูมะต้องกล้าสิลูกคนเก่งนะเสร็จแล้วเก่งมากปฏิภาณเขาเสร็จแล้วนะเขาเสร็จแล้วแล้วงานเขาก็โอเคใช้ได้นะ
อ่ะถือไว้ยังไม่เขียนชื่อเลยน่ะลืมแล้วไงเห็นไหมเห็นไหมลืมแล้วอะไรคะอ่านหนังสือเขียนอย่างไรอ่ะเขียนตามออ่างสระอาออานอหนูออานออานแม่เอกอ่านหนังหนังสะกดหนังสิคะหอหอนนออ่ะเก่งค่ะอ่ะอ่ะก็คือไม่หันอากาศเมื่อมีสระเมื่อมีตัวสะกดนะหนังงองูสือ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 คืออะไรคะสอสออือใช่ไหมคะสออือสืออ่ะเขียนชื่อแล้วค่ะเอาใครเสร็จแล้วเอามาส่งคุณครูได้เอามามีคำอื่นอีกไหมลูกสอเสือไงล่ะคะสอเสืออ่างสระอือนะมีขีด2ขีดนะคะไม่ใช่วงกลมใครเสร็จแล้วมาส่งเลยค่ะคุณครูนั่งรอเอางานมาส่งแล้วเดี๋ยวเราได้มาอภิปรายของใครได้ดีที่สุดจะมีคะแนนให้นะอภิปรายว่านักเรียนได้เกิดความรู้มากขึ้นขนาดไหนเอามาส่งเลยค่ะเอามาใครระบายยังไม่เสร็จไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเอาไว้ต่อเอาไว้ต่อพรุ่งนี้นะเอามาเร็วหมดเวลาแล้วค่ะเอามาส่งเลยค่ะยังไม่ได้เขียนชื่อเอาเขียนชื่อก่อนได้แค่ไหนแค่นั้นเอาเร็วระบายสีเสร็จแล้วก็เขียนชื่อส่งเลยค่ะใครเสร็จแล้วก็นั่งรอคอยเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาฟังดูซิว่าเพื่อนเราเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าเขาทำอะไรมาบ้างตอนนี้เขาทำอะไรตอนเย็นเขาจะกลับไปบ้านไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูซิเขาคิดว่ายังไงเขาจะไปทำอะไรนะเร็วค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเห็นไหมเขียนชื่อเลยค่ะถ้าใครยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยระบายสีต่อในเวลาว่างทำได้ไหมคะเวลาว่างเราก็มีตอนกลางวันใช่ไหมคะเอาส่งสิเร็วหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนส่งงานกลัวไม่ได้คะแนนเต็มใช่ไหมไม่ยอมลุกขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวคุณครูให้เขียนให้ระบายตอนกลางวันได้นะอ้าวไม่เป็นไรคุณครูยังไม่ได้ให้คะแนนตอนนี้นะคุณครูจะให้คะแนนตอนเย็นนะต่อเมื่อทุกคนมาติดตามงานตอนกลางวันให้เสร็จระบายสีให้เสร็จนะแต่ตอนนี้คุณครูอยากจะรู้ก่อนว่านักเรียนรู้เรื่องไหมว่าเราทำอะไรเวลาไหนอย่างไรนะคะเอามาเร็วคนสุดท้ายคือใครเดี๋ยวได้ร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังแน่ๆเลยไก่ย่างถูกเผานี่แหละไก่ย่างถูกเผานี่แหละเร็วๆคอยดูที่ใครคนสุดท้ายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเดี๋ยวกลางวันมาระบายสีนะคะเอาใครจะเป็นผู้โชคดีขอผู้โชคดีขอผู้โชคดีตาต้ายังไม่เสร็จเหรอครับเขียนชื่อเร็วๆหนังสือหนังสือวางไว้บนโต๊ะตรงกลางเดี๋ยวหัวหน้าเอาไปไว้ที่ให้คุณครูนะคะเอาวางไว้ตรงกลางเลยค่ะทุก5เล่มวางไว้ตรงกลางให้เรียบร้อยหัวหน้าเก็บหนังสือวางตรงกลางให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะได้ไปเก็บที่ชั้นนะคะเอามาเลี้ยตาต้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษเพื่อนแล้วยังครับเราชนเพื่อนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็กล่าวคำว่าขอโทษนะแล้วเพื่อนก็จะไม่โกรธเราหรอกนะคะเอาเร็วๆคุณครูจะหาผู้โชคดี
นางตัวให้ตรงนางตัวให้ตรงนางดีดีนางดีดีนางตรงหรือยังคะผู้โชคดีอยู่ในนี้อยู่ในนี้จับมาเลยผู้โชคดีที่จะออกมาอภิปรายหน้าห้องว่าเราได้ทำอะไรมาบ้างเหตุการณ์ในหนึ่งวันเนี้ยผู้โชคดีคือเด็กหญิงตึกตักตึกตักเด็กหญิงกัลยามีทองค่ะอ้าวนักเรียนลองฟังสิกัลยาเขาทำอะไรบ้างหันหน้าให้เพื่อนตอนช้าอ่านหนูเอามาอ่านตอนช้าเวลาเช้าอาบน้ำแปรงฟันเวลากลางวันกินข้าวเวลาเย็นล้างจานทำงานน้อยมากเลยเนาะทำช่วงละอย่างเดียวเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยคนต่อไปคุณครูจะไม่ให้เป็นกลุ่มแล้วนะจะสุ่มตัวอย่างผู้โชคดีเด็กชายปฏิภาณทวงสิทธิ์ค่ะนั่นแน่มาเลยครับโอ้ปรบมือให้ปฏิภาณหน่อยเร็วปฏิภาณจะมาบอกเล่าให้เราฟังนะคะนักเรียนลองฟังของปฏิภาณเขาเนื้อเขาว่าเขาทำอะไรบ้างนะตอนเช้าดังๆครับดังๆครับให้ชัดเจนดังฝั่งนี้ครับตอนเช้าหุงข้าวตอนกลางวันกลางวันล้างจานจานตอนเย็นทำการบ้านตอนเย็นทำการบ้านโอ้เก่งมากค่ะปรบมือให้ปฏิภาณหน่อยแสดงว่าปฏิภาณชอบทำการบ้านใช่ไหมลูกกลัวการบ้านไม่เสร็จใช่ไหมคะคนต่อไปใครเนาะใครเนาะเด็กหญิงชนาการรุ่งสุวรรณวงศ์กลุ่มเดียวกันเลยชนาการระบายสีไม่เสร็จนะถ้าทำงานอย่างนี้แสดงว่าชนาการยังไม่มีคะแนนเดี๋ยวกลางวันหนูมาทำต่อนะอภิปรายให้เพื่อนฟังซิดังๆคุณเวลาเย็นกินข้าวเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยกินข้าวหรือเรียกว่าอะไรนะรับประทานใช่ไหมคะเอาอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายกลุ่มนู้นยังเลยใช่ไหมคะกลุ่มนี้เด็กหญิงสุธาสินีดาวเรืองขอโชว์งานนิดนึงของสุธาสินีเขาตั้งใจทำงานนะลูกเนาะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาตั้งใจทำงานงานเขาสวยไหมลูกฮะจับให้ดีจับให้ดีอ่านสิคะว่าหนูทำอะไรบ้างให้เพื่อนฟังเวลาเช้าแปรงฟันกินข้าวเวลากลางวันเรียนทำงานเวลาเย็นหุงข้าวค่ะเอาละเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะคนต่อไปคนต่อไปนะโอ้โหรูปนี้รูปอะไรเนี่ยเนี่ยรูปอะไรคะสีส้มเนี่ยหัวใจสีเหลืองอ้าวผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานนี้คือเด็กชายรณชัยค่ะคนนี้เหรออารณชัยอ่านให้เพื่อนฟังว่าทำอะไรมาบ้างค่ะเก่งมากยังขาดอยู่อย่างนึงเลยเนี่ยนักเรียนยังไม่ได้ทํากันเลยรู้ละคุณครูรู้ละเธอยังไม่ทํากันเลยอยู่อย่างอ้าวคนต่อไป
เด็กหญิงอรพินค่ะอรพินก็ทำงานไม่เสร็จเพราะฉะนั้นจะให้เสร็จและมีคะแนนอรพินต้องทำอย่างไรกลางวันมาเอางานที่คุณครูแล้วไปทำให้สำเร็จนะคะอ้าวอรพินอ่านให้เพื่อนฟังว่าหนูทำอะไรบ้างเวลาเช้าดังๆดังๆค่ะอาบน้ำแต่งตัวเก่งกลางวันรับประทานอาหารค่ะเวลาเย็นทำการบ้านค่ะเก่งมากโปรมืออรพินหน่อยโอ้ใครตอบได้บ้างเนี่ยว่ามีอยู่อย่างเดียวที่นักเรียนยังไม่ได้ทำกันเลยเนี่ยมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันใครตอบได้ว่าเรายังไม่ทำอะไรยกมือขึ้นใครจะตอบพับที่นอนคะตอบดังๆยืนขึ้นแล้วตอบค่ะพับที่นอนพับที่นอนพับแล้วทำยังไงด้วยลูกเก็บเป็นยังไงระเบียบเป็นระเบียบเป็นยังไงระเบียบเรียบร้อยเอาส่วนข้างล่างคืออะไรเอาอะไรวางไว้ข้างล่างที่นอนแล้วไปอะไรหมอนผ้าห่มก่อนสิคะที่นอนผ้าห่มแล้วก็หมอนเอาหมอนไว้ล่างสุดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าหมอนเราไว้ทำไมคะหนุนหัวเราต้องเอาไว้ข้างบนใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นยังขาดอยู่แสดงว่านักเรียนตื่นนอนมาเนี่ยนักเรียนไม่ได้เก็บที่นอนแล้วทำไมไม่เขียนล่ะคะเขียนไว้แล้วขาดระเบียบไม่ได้เข้าห้องน้ำห้องน้ำก็ไม่ได้เข้าตอนเช้าไม่ได้เข้าห้องน้ำกันเหรอคะต้องเข้ามาให้เรียบร้อยนะคะเอาแล้วค่ะคุณครูก็เอาไว้แค่นี้นะคะคือเราเรียนรู้เรียงเรื่องเวลาเช้าเป็นอะไรเป็นเวลาเป็นเวลาอะไรอดีตใช่ไหมคะเวลากลางวันเป็นปัจจุบันเวลาเย็นก็คืออนาคตคือเวลาที่ยังถึงแล้วยังลูกยังไม่ถึงเอาละค่ะชั่วโมงนี้คุณครูก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวหัวหน้าเก็บงานเข้าชั้นให้คุณครูด้วยนะคะหัวหน้าบอกค่ะ